ัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรหัสวิชาพ.ต. 11001เป็นครั้งที่2นะคะกับครูรัฐพันธ์จิรภัทรสกุลค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะเราครูอยากจะย้ำเตือนในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อของกศน.ของเรานะคะจากสำนักงานกศน.ของเราเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือชื่อย่อนะคะสกร.และกศน.อำเภอเมืองของเรานะคะเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรีหรือชื่อย่อสกร.อำเภอเมืองชลบุรีค่ะครูก็เลยอยากจะย้ำว่าให้นักศึกษาเรียกให้ถูกแล้วก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นเนี่ยที่นอกเหนือจากกลุ่มของพวกเราเนี่ยทราบด้วยว่าเราได้ทำการเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะก็ถ้าได้ก็จะดีมากนะคะอ่ะครั้งนี้เราก็ไปเริ่มเข้าสู่บทเรียนในครั้งที่2ของเราในวันนี้กันเลยค่ะค่ะบทเรียนของเราในวันนี้นะคะจะพูดถึงการอ่านการเขียนพยัญชนะสระและการผสมคำจำนวนนับและลำดับที่ค่ะเข้าสู่บทเรียนที่1ของเราในวันนี้นะคะก็คือการเขียนการอ่านพยัญชนะสระและการผสมคำค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนในความรู้เดิมของเราใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะ A โดย A นะคะอาจจะเป็นการคำศัพท์ก็จะเป็นคำว่า and ใช่ไหมคะโดยถ้าเห็นตามหน้าจอนะคะเราจะเป็นสระครูจะให้ตีเป็นสระแอะสระอะสระอาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสระในภาษาอังกฤษเนาะเมื่อเราเอามาเทียบกับภาษาไทยทำไมนักภาษาเขาอาจจะสงสัยว่าทำไมครูถึงต้องใส่ภาษาไทยมีสระแอะสระอาทำไมครูอยากจะให้นักเรียนนะคะได้สามารถนำการที่ครูสอนในวันนี้ไปใช้ในการสะกดเวลาเราจะอ่านคำอะไรที่เราไม่รู้จักหรือใช้ในการสะกดชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองหรือชื่อเพื่อนนามสกุลเพื่อนเวลาเราใช้ในชีวิตประจำวันได้อะค่ะอย่างน้อยก็ถ้าเราไม่รู้ศัพท์คำไหนเราก็พอจะอ่านได้ออกเสียงได้ในเบื้องต้นค่ะอ่ะต่อไปเราไปตัวต่อไปของเราเลยนะคะจะเป็นตัว B ค่ะหรือเป็นครูให้เป็นบอใบไม้นะคะตัว C ก็จะเป็นคอควายหรือซอโซ่ค่ะตัว D ค่ะเป็นดอเด็กค่ะตัว E ค่ะก็จะเป็นตัว A สระ A หรือสระ E ก็ได้เพราะเป็นสระเนาะเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทต่อไปนะคะเรื่องของสระต่อไปตัว F ค่ะ F จะให้เป็น for ฟันหรือฝอฝา G ก็จะเป็นตัวจอจานหรือกอไก่ค่ะตัว H ค่ะH จะให้เป็นตัวหอหีบหรือหอนหู้ค่ะ I ก็จะเป็นสระอิหรือสระไอค่ะถ้าอยากยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นคำว่าเวลาเราพูดว่าไอศกรีมค่ะก็จะใช้เป็นตัว I นะคะจะเป็นการออกเสียงที่ค่อนข้างชัดเนาะหรือเป็นตัว J ค่ะถ้าเป็นในคำศัพท์ก็อาจจะเป็นคำว่าแจมค่ะถ้าภาษาไทยก็เป็นจอจานหรือยอยักษ์ค่ะต่อไปตัว K ค่ะตัว K ให้เป็นตัวคอควายหรือกอไก่ต่อไปก็จะเป็นตัว L ค่ะก็จะเป็นลอลิงหรือลอจุฬาค่ะและ M เป็นตัวหมอม้าค่ะ N เป็นตัวนอหนูหรือนอเนนค่ะตัว O ค่ะเป็นตัวออกเสียงอหรือออกเสียง O ก็ได้ค่ะ P ค่ะเป็นตัวโอ้อันนี้ได้หลายตัวเลยเป็นพอพานก็ได้ปอปาก็ได้พอสำเภาก็ได้หรือพอพึ่งก็ได้ค่ะต่อไปตัวคิ้วค่ะเป็นตัวคอควายเหมือนกันอาจจะมีซ้ำกันในบางตัวนะคะเพราะว่าบางครั้งการออกเสียงนะคะไม่แล้วแต่การผสมคำอะค่ะเดี๋ยวจะไปดูในเซสชันต่อไปเนาะตัว R ค่ะจะเป็นตัวรอเรือค่ะตัว S ค่ะเป็นสอโซ่สอเสือสอสาราหรือสอฤาษีค่ะตัวทีค่ะยกตัวอย่างง่ายๆตัวทีเช่นคำว่าไทยแลนด์ค่ะก็จะใช้ตัวนี้ขึ้นต้นค่ะก็เป็นทอรหารหรือต่อเต่าเห็นไหมคะต่อไปเป็นตัวยูค่ะจะเป็นอ่านเป็นอังอุอูหรืออิวก็ได้ค่ะเช่นคำว่าอัมเบลราก็ได้ค่ะต่อไปตัววีค่ะ
ป็น for fun หรือวอแหวนแต่มันอยู่ค่ะเป็นวอแหวนอย่างเดียวเนาะตัว x ค่ะเป็นกอไก่หรือซอโซ่ก็ได้ค่ะต่อไปตัว y จะเป็นยอยักษ์ค่ะเช่นคำว่าโยโย่ค่ะต่อไปอันนี้อ่านได้2แบบเป็นตัวอ่านว่า c ก็ได้หรืออ่านว่า z ก็ได้เพราะถ้า z ถ้าเป็น c จะใช้เป็นแบบอะไรอเมริกันถ้าอังกฤษจะอ่านเป็น z ค่ะแต่ได้ไม่ผิดนะคะได้ทั้ง2แบบจะถ้าเทียบภาษาไทยจะได้เป็นตัวซอโซ่ค่ะตอนนี้จะเป็นการผสมพยัญชนะกับสระนะคะขั้นแรกเรามาดูด้านบนก่อนด้านบนของเราจะมีตัวสระจะเป็นสระแท้ในภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นตัว a e i o แล้วก็ตัว u ค่ะอันแรกนะคะจะเป็นพยัญชนะบวกสระจะเป็นตัวอย่างนะคะตัว d ค่ะเป็นพยัญชนะของเรามาบวกกับตัว o ค่ะเป็นd o เป็นคำว่า do แปลว่าทำต่อไปค่ะ double u กับ e เป็น double u e v แปลว่าเราเช่นพวกเราต่อไปจะเป็นคำประกอบด้วยพยัญชนะสระแท้ก็คือ a i o u เนาะแล้วก็ตัวสะกดค่ะก็จะเป็นพยัญชนะสระตัวสะกดตามนี้นะลองดูในสไลด์นะจะเป็น b a t อ่านว่า bat แปลว่าค้างคาวต่อไปค่ะ s u n sun แปลว่าพระอาทิตย์ต่อไป g e t อ่านว่า get แปลว่ารับหรือแปลว่าได้หรือแปลว่าบางครั้งอาจจะใช้ในความหมายว่าเข้าใจเช่นอ๋อฉันเก็ตแล้วอย่างนี้นะคะก็ได้ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของพยัญชนะ2ตัวบวกสระแท้แล้วก็ตัวสะกดนะคะเป็นพยัญชนะ2ตัวเนาะตามสไลด์เลยบวกกับสระและตัวสะกดค่ะเป็น p l บวก a บวก n อ่านว่า planแปลว่าวางแผนต่อไป S กับตัว P O T อ่านว่า spot แปลว่าจุดต่อไป G L A N อ่านว่า grand แปลว่าลำเช่นเรือ1ลำอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้คำว่า grand ต่อไปจะเป็นพยัญชนะบวกสระบวกตัวสะกด2ตัวนะคะจะเป็น L A แล้วก็จะเป็น S กับ T จะเป็นอ่านว่า last แปลว่าสุดท้ายค่ะต่อไป F บวก I บวกตัว S กับตัว H อ่านว่า fish แปลว่าปลา C O LD อ่านว่า cold แปลว่าเย็นหรือหนาวก็ได้เช่น am cold คือฉันหนาวค่ะต่อไปค่ะพยัญชนะบวกสระผสมก็คือมีสระ2ตัวเห็นไหมคะแล้วก็เป็นบวกกับตัวสะกดเหมือนเดิมเนาะเช่น m double o คือมี o 2ตัวถ้ามีตัวอักษรอังกฤษ2ตัวติดกันเราจะพูดว่าดับเบิลข้างหลังนะคะเช่นเป็น m double o n moon แปลว่าพระจันทร์ต่อไปค่ะ t e a m อ่านว่า team แปลว่ากลุ่มหรือทีมเหมือนที่ภาษาไทยมาเอามาเทียบอะค่ะได้ต่อไปเป็นคำขึ้นต้นด้วยสระนะคะก็จะเป็น a e i o u เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจากอยู่ตรงกลางย้ายมาอยู่ข้างหน้าเนาะจะเป็นคำว่า a apple e elephant ช้าง i idea แปลว่าความคิดนะคนเราต้องมีไอเดียเนาะ o orange แปลว่าส้มค่ะ
you umbrella แปลว่าร่มค่ะอ่ะต่อไปเป็นคำที่ขึ้นด้วย ch หรือ sh นะคะพยัญชนะเนาะเป็นพยัญชนะบวกสระบวกตัวสะกดนะคะก็จะเป็น ch ค่ะ o i แล้วก็ ce อ่านว่า choice แปลว่าทางเลือกค่ะต่อไปเป็น ch double o s e อ่านว่า choose แปลว่าเลือก s h o t อ่านว่า shot แปลว่ายิงค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของจำนวนและลำดับที่ค่ะมาเรื่องของจำนวนก่อนนะคะคือคำว่า number ก็จะมี one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen โดยเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ลำดับที่13จนถึงลำดับที่19ข้างหลังจะมีคำว่า teen คือ T-E-E-N หมดเลยนะคะมันก็จะหมายถึงว่า teen เนี่ยมันแปลว่าวัยรุ่นวัยเด็กมันเป็นความหมายประมาณนี้เนาะเวลาเราท่องลำดับอะค่ะมันจะเป็นทริคในการจำถ้ามีคำว่า T-E-E-N teen ข้างหลังก็คือเป็นลำดับ10เนี่ยตามเนี้ยหมดเลยส่วนด้านหน้าค่ะที่หลังก่อนคำว่าทีนนะคะก็คือเป็นลำดับเหมือนเราท่อง1ถึงเขียน1ถึง9ปกติเลยอะค่ะลองสังเกตดูนะคะต่อไปค่ะ20 21 22ค่ะหลังจากลำดับที่20ที่เป็นในหน่วยของหลัก10นะคะ20เนี่ยก็จะเขียนไปแบบเนี้ยเรื่อยๆเลยตามหน้าจอเลยนะคะคำว่า20แล้วก็ขีด1อย่างเงี้ยค่ะเวลาเขียนเนาะแล้วก็อ่านก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันลองสังเกตดูนะคะต่อไปค่ะ30 40 50 60 70 80 90ลองสังเกตนะคะตั้งแต่ลำดับที่เป็นลำดับหลัก10อะค่ะ30 40 50 60 70 80 90ด้านหลังจะมี TY TY ก็จะอ่านว่าตี้หมดเลยจะไม่เหมือนกับทีนที่ในสไลด์ที่แล้วเห็นไหมคะเวลาเราจำเวลาเราเขียนมันก็จะง่ายต่อเป็นตัวช่วยในการจำอีกแบบหนึ่งเนาะต่อไปค่ะ100แปลว่า100เป็นเลข100นะคะยังไม่ใช่ลำดับที่นะเป็นเลขเฉยๆค่ะเวลาเราอ่านต่อไปจะเป็นลำดับที่122อ่านยังไงดูการเรียงลำดับคำนะคะอยากให้ลูกนักศึกษาเน้นตรงนี้นิดนึงก็จะเป็น122อ่านถัดไปเลข256อ่านว่า256ค่ะนะเราจะอ่านแบบนี้เรียงแบบนี้เลยนะคะต่อไปเลข 1,000 1,000 ค่ะก็จะเลข 1,256 เราจะอ่านว่า 1,256เห็นไหมคะเราจะเรียงเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่ครูสอนในสไลด์ก่อนหน้านี้และเอามาจัดเรียงใหม่เรียงต่อกันเลยค่ะต่อไปเลข 9,056 เราก็จะอ่านว่า 9,056 เห็นไหมคะลองสังเกตดูนะคะต่อไปค่ะหลักหมื่นใช้อย่างนี้เลยค่ะ 10,000มาแทนกันเลยค่ะแทน1,000เลยค่ะเปลี่ยนจาก1เป็น10ก็คือเป็นหลักหมื่นแล้วค่ะต่อไปค่ะหลักแสน
็จะเป็น100,000และ1 million แปลว่า1 ล้านค่ะนักศึกษาสามารถดูเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเนื้อหานะคะจากใบงานสามารถเข้าไปดูในใบงานเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจได้เลยนะคะจะเป็นเรื่องของ ordinal numbers จะเป็นเรื่องของลำดับที่ซึ่งลำดับที่กับตัวเลขจะเป็นคนละอย่างกันเช่นตัวเลขก็จะเป็น1 2 3 4 5ใช่ไหมคะแต่ลำดับที่จะหมายถึงที่1ที่2คนแรกคนที่2แบบนี้ค่ะมันจะต่างกันนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของลำดับที่นะคะอย่าสับสนนะวันนี้ตัวเลขเยอะนิดนึงค่ะอันแรกค่ะเราจะเขียนเป็นตัวพ่วงท้าย st อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมันจะเป็นกำหนดของภาษาอังกฤษมาเพื่อให้บ่งบอกว่าตัวเลขเนี้ยมันหมายถึงลำดับที่นะมันไม่ได้หมายถึงตัวเลขเฉยๆค่ะเป็นเรื่องของลำดับที่ว่าเป็นที่หนึ่งนะเช่นคำนี้อ่านว่า the first ค่ะเช่นคนเราคนไทยชอบเอามาตั้งชื่อลูกแบบลูกคนแรกจะเป็นชื่อ first อย่างเงี้ยเห็นภาพไหมคะโอเคต่อไปค่ะ the second แปลว่าที่สอง the third แปลว่าที่สามหรือวันที่สามอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ the third เหมือนกันหรือthe fourth เป็นที่4 the fifth เป็นที่5 the sixth เป็นที่6หรือวันที่6เราก็จะเขียนตัวด้านหลังเหมือนกัน the seven the eight the nine the ten ค่ะก็อันนี้ก็จะครบ10ลำดับของเราแล้วนะคะต่อไปการ ordinal number เหมือนกันค่ะเป็นการเขียนประโยคที่มีจำนวนนับหรือลำดับที่ค่ะเช่นเราจะมาใช้ยังไงใช้เช่น I have 4 pens ฉันมีปากกา4อัน4ด้ามเนาะหรือ She buy two skirts แปลว่าเธอซื้อกระโปรง2ตัวค่ะ We are the first group พวกเราเนี่ยWe are คือพวกเราเนาะ The first group first แปลว่าที่หนึ่งหรือคนแรกพวกเราประโยคนี้ก็จะหมายความว่าพวกเราเนี่ยคือกลุ่มแรกเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรหัสวิชาพ.ต. 11001ครั้งที่2ค่ะใน EP นี้นะคะครูอยากจะฝากให้นักศึกษาเข้าไปทำใบงานศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้แล้วก็ทำใบแบบทดสอบใบงานต่างๆนะคะตามที่ครูประจำกลุ่มนะคะได้มอบหมายให้นักศึกษาทำนะคะให้ครบถ้วนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ